สิ่งที่สำคัญในตอนนี้ที่เราจะต้องติดตามกันก็คือทักษะที่จำเป็นสำหรับแรงงานในอนาคตไม่เพียงแต่เด็กจบใหม่นะครับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราก็ควรที่จะต้องติดตามด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขาก็เลยไปสำรวจความคิดเห็นทั้งจากนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องในมิติของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองครบถ้วนทีเดียวแล้วได้ข้อสรุปมาสำหรับทักษะ10อย่างที่เราควรจะต้องมีทักษะนี้ก็คือ Skill Set for Future Workforce in Thailand น่าสนใจนะครับ10ทักษะที่ต้องมี1ความคิดสร้างสรรค์ทักษะด้านอารมณ์อันนี้จำเป็นเลยล่ะครับเป็นส่วนที่ตัวแมชชีนหรือว่าเครื่องยนต์ไม่สามารถที่จะทำได้ส่วนที่2คือความสามารถทางด้านดิจิตอลส่วนที่3คือทักษะการวิเคราะห์ด้านปริมาณและสถิติดังนั้นดูกราฟดูแดชบอร์ดใช้ข้อมูลต้องเป็นนะครับส่วนที่4คือความคิดในการปรับตัวให้เข้ากับโลกดิจิตอลต้องมีดิจิตอลมายด์เซ็ตส่วนที่5คือการบริหารจัดการคนอันนี้ต้องเป็นด้วยนะครับส่วนที่6คือโคดดิ้งโลจิกการคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็เด็กสมัยนี้ก็เรียนเรื่องโคดดิ้งกันแล้วด้วยส่วนที่7การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเคลื่อนไหวต่างๆ Biotech Literacy พวกนี้ก็ต้องทราบส่วนที่8 Data Skills ครับการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่9คือ Internationalization ทำความเข้าใจโลกไม่เพียงแต่มองตลาดในประเทศอย่างเดียวมองตลาดต่างประเทศแล้วก็มองตลาดโลกเป็นส่วนที่10คือ Digital Footprint เข้าใจทิศทางของดิจิตอลต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์10อย่างนี่แหละครับที่ต้องมีใช่ค่ะ10ทักษะดีนะคะก็เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมที่สำคัญ3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกคืออุตสาหกรรมดิจิตอลนะคะจำนวน116แล้วก็222คนนะคะที่มีการประเมินเงินลงทุน 12,000 ล้านบาทต่อปีนะคะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะขออภัยค่ะอุตสาหกรรมดิจิตอล 116,222 คนนะคะแล้วก็ทางด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะ 58,228คนนะคะที่ประเมินจากเงินลงทุน 20,000 ล้านบาทต่อปีแล้วอุตสาหกรรมยานยนต์ 37,500 คนนะคะที่ประเมินจากการลงทุนโครงสร้างในเรื่องของโรงงานเพิ่มขึ้นปีละ 80,000 ล้านบาทค่ะโดยการผลักดันการประกอบการลดหย่อนภาษี 200% จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแบ่งเป็น 100% แรกสำหรับการพัฒนาทักษะดิจิตอลทั่วไปแล้วก็ 100% หลังนะคะสำหรับในด้านของการดำเนินนโยบายส่วนอื่นๆโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกพอมีการประเมินว่า5ปีนับจากนี้ไปค่ะ EEC จะมีความต้องการกำลังคนดิจิตอลมากกว่า 200,000 คนด้วยกันค่ะ